เป็นฉากบูแอคชั่นที่ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆค่ะสำหรับหนุ่มเด่นคุณงามเนตรที่ขอโชว์สเต็ปเตะต่อยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยสาวนาตาลีปนาลีจากหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์งานนี้ขอบอกเลยว่าหินสุดๆเพราะต้องเตะจริงต่อยจริง no stand in เล่นเอาพ่อพระเอกของเราถึงกับกุมขมับกันเลยทีเดียวแถมยังต้องมาวิ่งสู้ฟัดท้าแดดท้าลมคอยคุ้มกันองค์หญิงให้รอดปลอดภัยเรียกได้ว่าเป็นอัศวินของสาวนาตาลีเลยก็ว่าได้สาวๆสาวกเด่นคุณเตรียมรอเอาใจช่วยทั้งคู่ให้รอดจากน้ำมือของหนุ่มเดี่ยวกันด้วยนะคะฉากนี้นะคะเกิดการต่อสู้ขึ้นนะคะระหว่างพี่เด่นนะคะแล้วก็พี่เดี่ยวส่วนเราเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็โดนจับตัวไว้ตอนนี้ก็สุดๆครับผมอากาศร้อนแล้วก็เป็นคิวที่หนักหนาสาหัสมากแต่ก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีค่ะสำหรับละครเรื่องดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินนะคะก็ใกล้จะปิดจ็อบกันแล้วนะคะเราก็เริ่มถ่ายทำกันไปมากแล้วก็มีฉากบู๊มากมายที่น่าติดตามนะคะก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามละครเรื่องดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินด้วยค่ะใครไม่ดูถือว่าผิดสิงหาคมนี้เจอกันครับ